นี้ไม่มีใครช่วยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้เลยต้องบอกว่าเธอทั้งทำงานทั้งเลี้ยงลูกเองแถมยังแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งเพราะอะไรไปชมภาพค่ะนี่เครื่องซักผ้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยกคนเดียวเครื่องซักผ้ายกคนเดียวไปเลยเต็มคาราเบลแบบนี้ค่ะโอ้โหโอ้ยห่วงหลังจังเลยเก่งมากอ่ะแล้วเธอก็ยกแล้วก็ทั้งกอดนะคะแล้วค่อยๆเดินแล้วระยะทางจากรถกระบะเข้าบ้านหลายเมตรเหมือนกันนะครับหลายเมตรนะแล้วก็ต้องค่อยๆแบกแบบนี้ค่ะทีนี้พอภาพนี้ออกไปคุณผู้ชมหลายคนเห็นเธอแบกก็สงสัยกันเอ๊ตอนที่ยกขึ้นมาตรงเนี้ยคือจะเป็นท้ายรถกระบะใช่ไหมจะยกง่ายหน่อยแต่ถ้าตอนที่วางล่ะทำยังไงจะวางยังไงนั่นน่ะสิก็ลุ้นเหมือนกันเดี๋ยวดูคลิปไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะกำลังยกแบบนี้เลยเป็นคลิปใน TikTok นะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวรายนึงก็ต้องทำงานไปด้วยทำเองทุกอย่างเลยค่ะไม่เว้นแม้แต่ขับรถกระบะขนเครื่องซักผ้ามาไม่พอแค่นั้นคุณผู้ชมยังต้องแบกเครื่องซักผ้าไปด้วยนี่แล้วนี่คือคำตอบที่สุดแล้วเธอสามารถยกมาถึงปลายทางตรงประตูเข้าบ้านพอวางได้เสร็จแล้วก็ยังไม่มีใครช่วยนะดิฉันสงสัยนะคนถ่ายคลิปเนี่ยทำไมไม่วางกล้องช่วยเขาหน่อยหรือใช่ไหมช่วยหน่อยไหมคุณแม่เขาสตรองสายสตรองนะคะนี่คุณผู้ชมคือหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวโซเชียลเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงนะแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหแข็งแรงมากครับตอนจะวางน่าจะใช้แรงเยอะกว่าตอนยกมาตอนวางยากไหมครับนี่มีคนตั้งคำถามแล้วคุณแม่ท่านนี้ก็ไปตอบด้วยนะคะบอกว่าไม่ยากมีการตอบกลับด้วยทีนี้บางคนก็บอกว่าตู้เย็นต่อเลยครับ2ประตูเบาๆโอ้โหเครื่องซักผ้าไม่พอตู้เย็นด้วยด้วยแล้วเมื่อกี้คนตั้งคำถามเหมือนกันนะโอ้โหนี่เอาแรงมาจากไหนเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนที่บ้านตัวเองกำลังจะเกิดไฟไหม้เรายกโอ่งได้แบบนั้นหรือเปล่าอะดรีนาลีนอย่างนี้ใช่เนี่ยนะคะก็นำคลิปมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเอ๊ไม่แน่ใจหัวใจยังว่างอยู่ใช่ไหมอ่ะอยากมีหนุ่มๆมาช่วยคุณแม่ท่านนี้ไหมคะจะได้ชุ่มชื่นหัวใจนะต้องลองติดต่อไปดูนะครับแต่ว่าผมว่าอย่าลอกเลียนแบบนะถ้าจะยกอะไรเซฟหลังหน่อยแล้วกันเป็นห่วงเป็นห่วงครับค่ะ